สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นรวบโจรขโมยรองเท้าคนเข้าทำบุญวัดชื่อดังวงจรปิดจับภาพชัดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพันตำรวจเอกสามารถพรหมชาติรักษาราชการแทนผบก.น.6พร้อมด้วยพันตำรวจเอกนฤทธิ์ปรารถนาพรรองผกก.น.6สั่งการให้พันตำรวจตีสุวิทย์ลมศักดิ์สวสส.และฝ่ายสืบสวนสน.สำราญราษฎร์ร่วมกันจับกุมตัวนายศศิโรจน์อายุ45ปีข้อหาลักทรัพย์พร้อมของกลางที่ตรวจยึด1เสื้อยืดคอกลมสีเหลือง2กางเกงยีนขายาว3หมวกแก๊ปลายพรางสีฟ้าเขียว4แว่นตาสีดำ5กระเป๋าสะพายข้างยี่ห้อแอร์ไลเนอร์สีดำแดง6รองเท้าอาดิดาส7จักรยานสีเทาโดยสถานที่จับกุมบริเวณริมถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพพันตำรวจตรีสุวิทย์กล่าวว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.สำราญราษฎร์รับแจ้งมีเหตุลักรองเท้าผู้เสียหายที่เดินทางเข้าทำบุญภายในวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพจึงลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและสืบสวนติดตามตัวคนร้ายจากกล้องวงจรปิดภายในวัดพบตำหนิรูปพรรณผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ 40-50 ปีแต่งกายเสื้อยืดคอปกสีเหลืองนุ่งกางเกงยีนขายาวสวมหมวกแก๊ปสีฟ้าเขียวลายพรางใส่แว่นตาดำสะพายกระเป๋าข้างสีดำแดงขณะลงมือลักทรัพย์เอารองเท้าสีเทา1คู่และเดินหลบหนีมุ่งหน้าออกประตูวัดด้านถนนตีทองเพื่อเอาจักรยานที่จอดไว้ข้างกำแพงวัดและปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปทางบริเวณถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่จึงติดตามไปพบตัวคนร้ายกำลังขี่ปั่นจักรยานหลบหนีโดยสวมใส่รองเท้าที่ลักทรัพย์ของผู้เสียหายมาด้วยจึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้จากการสอบถามให้การว่าลักทรัพย์รองเท้าคนที่เดินทางมาทำบุญและถอดรองเท้าไว้หน้าโบสถ์ภายในวัดสุทัศน์จริงโดยเลือกเอาแต่รองเท้าสภาพสวยและมีราคาแพงก่อนจะนำไปขายมือสองในราคาคู่ละ500-700บาทโดยก่อเหตุทำมาบ่อยครั้งกระทั่งมาถูกตำรวจตามจับกุมในครั้งนี้เบื้องต้นจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ